มีข่าวลือว่าเท s l a จะเปิดฟังก์ชันให้เราสามารถตั้งค่าการ r e g e n e r a นเเป็นแบบโห w หรือว่าแบบต่ำได้นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าข่าวนี้ให้ได้ฟังกันครับแต่ก่อนจะเข้าไปชมเนื้อหานะครับผมฝากกดติดตามที่ช่อง i m o d ออ f ฟิเชีของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆครับ สวัสดีครับผมต้อมไอม d นะครับอ่ะมาอัปเดตข่าวกับทางฝั่งของเท sla กันนิดนึงนะครับจริงๆข่าวนี้ก่อนหน้านี้ผมเคยเขียนไว้ให้ละแล้วก็มีน้องๆทีมงานของผมเขียนอัปเดตให้ได้ทราบกันอีกนั่นก็คือเรื่องของข่าวที่ว่าทางเท sla จะปล่อยซอฟต์แวร์อัปเดตเพื่อให้เราสามารถตั้งค่าการรีเจเนเรตหรือว่าการกู้คืนพลังงานให้เป็นแบบต่ําได้นะครับเดี๋ยวผมไล่เรี่ยงี้ให้ได้ฟังกันครับณนะปัจจุบันเนี่ยการตั้งค่าการรีเจเนเรตไม่สามารถทําได้นะ ที่เราตั้งค่าได้มันเป็นโหมดของแป้นคันเร่งครับแป้นคันเร่งมันจะมีอยู่3าโหมดให้เราได้เลือกได้แก่คลีปโรแล้วก็โฮนะครับคลีปนี่คือการที่เราจะปล่อยคันเร่งหลังจากที่เราเข้าเกียร์นะปล่อยคันเร่งเสร็จปุ๊บรถก็จะไหลนะครับส่วนโรนะครับคือการปล่อยคันเร่งเสร็จปุ๊บเราต้องเติมคันเร่งนิดนึงเพื่อที่จะให้รถมันไหลและอันที่3ครับคือโฮคือวันเพดลนั่นแหละครับคือเราจะต้องปล่อยคันเร่งแล้วต้องเติมคันเร่งเข้าไปแล้วเวลาที่เรา ปล่อยคันเร่งระหว่างที่ลดกําลังไหลอ่ะแล้วมันก็จะพยายามหยุดนะครับซึ่งแรงน่วงหรือว่าทุกครั้งที่เรายกเท้าออกจากแป้นคันเร่งเทสลาเองเขาจะใช้มอเตอร์ในการที่จะเบรกนะครับชะลอความเร็วนั่นแหละเบรกแล้วก็เป็นการกู้คืนพลังงานกลับคืนมาซึ่งการกู้คืนพลังงานมันคือตรงนี้นะคือเวลาที่เราขับไปปุ๊บสมมติขับไปถึง80แล้วกันแล้วเรายกเท้าออกจากคันเร่งรถก็จะค่อยๆชะลอจนหยุดนะครับถ้าเราใช้โหมดโหนะ ความหน่วงหรือว่าการรีเจนตรงนี้มันไม่สามารถตั้งค่าได้คือมันจะใช้ค่าสแตนดาดเอาง่ายว่าสมมุติว่าถ้าทางเท sla ปล่อยซอฟต์แวร์อัปเดตออกมาให้จริงๆและให้ตั้งค่าการรีเจนให้เป็นเลือกเป็นแบบโลได้นะสมมุติว่าเราขับมาที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและเราปล่อยคันเร่งนะถ้าเป็นการรีเจนแบบสแตนดาดหรือว่าทั่วๆไปมาตรฐานณนะตอนนี้รถเราอาจจะหยุดภายในระยะ50เมตรก็ได้อ่าอันนี้ฮะตั้งไว้นะ วิ่งมา80ยกคัาเร่งรถจะหยุดสักประมาณ50เมตรแต่ถ้าหากว่าเราตั้งเป็นโรหรือว่าตั้งเป็นการรีเจนแบบเบานะครับรถอาจจะไหลไปได้มากกว่ายกตัวอย่างเช่นอาจจะหยุดในระยะ60-70เมตรนะครับนี่คือการที่บอกว่าทางเท s l a อาจจะปรับตรงนี้มาให้ถามว่าระบบการรีเจนแบบนี้ยี่ห้ออื่นๆมีไหมต้องบอกว่ามียกตัวอย่างเช่น BYD Atto 3ก็ได้ โอลาร์กูดแคทก็มีเขาสามารถตั้งค่าให้ได้ว่าจะเอาแบบต่ํากลางสูงอ่าแบบนี้ได้นะครับเวลาที่เราขับอ่ะแล้วเรายกคันเร่งออกมันจะหน่วงน้อยกว่าแล้วรถมันจะไหลได้ไกลกว่าถามว่าข้อดีกับข้อเสียมันคืออะไรข้อดีก่อนแล้วกันครับข้อดีตรงนี้คือรถมันจะไหลได้ไกลามากขึ้นรถจะใช้แรงเฉื่อยที่เรากําลังขับเนาะแล้วก็จะทําระยะทางได้เพิ่มมากขึ้นแต่ข้อเสียที่จะตามมาคือรถหยุดช้าลงเราจะต้องใช้เบรกมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าถ้าบางคันขับมาเร็ว,แล,วและเบรกไม่ดีเราอาจจะไปชนคนอื่นก็ได้ถ้าสมมติว่าเรากะระยะเบรกไม่ดีนะครับหรือว่าการขับอยู่บนเขาแล้วก็เขาที่บันชันอ่ะถ้าระบบรีเจนมันเบาเกินไปนะครับเราอาจจะต้องแตะเบรกมากยิ่งขึ้นถ้าเบรกหมดเร็วแล้วก็เราจะต้องใช้ขาของเราในการเหยียบเบรกมากยิ่งขึ้นเองนะครับเอาเป็นว่าผมว่ามันก็มีดีมีเสียซึ่งมันเหมาะสำหรับแต่ละคนนะ สำหรับผมคิดว่าอย่างไรบ้างถ้าสมมติว่ามันออกมาสำหรับผมเวลาที่ผมขับรถไกลๆ่ผมจะชอบตั้งให้มันเป็นเบาโดยเฉพาะแอตโตที่ผมขับนะ <im S 1> ผมตั้ง้มันเป็นเบาไปเลย, <im S 1> เ,ลยเพราะว่ายกเท้าเสร็จปุ๊บจะปล่อยให้รถมันไหลไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ระยะทางเราไม่จําเป็นจะต้องรีเจนกลับมาเสมอเพราะว่าเนินหรือว่าระยะทางที่มันไหลไกลๆเราก็จะได้ระยะทางโดยที่เราไม่ต้องดึงแบตเตอรี่ออกมามากนั่นเองนะครับ ผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีแหละสุดท้ายเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าทางเท sla จะปล่อยออกมาให้ไหมเพราะในเวอร์ชันล่าสุดอย่าง2,023.12.1ก็ยังไม่มีฟังก์ชันนี้ออกมาให้ตั้งค่ากันนะครับผมเดี๋ยวรออนาคตอันไกลแล้วกันเดี๋ยวมันจะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเรื่อยๆเพราะก่อนหน้านี้ผมได้ข่าวจากทางฝั่งของประเทศจีนด้วยแล้วก็ทางฝั่งของต่างประเทศก็มีลือๆอ,ออกมาบ้างว่าจะนาฟังก์ชันนี้กลับคืนมาจริงๆฟังก์ชันนี้มันเคยมีมานานละ แต่เทสลาตัดออกไปนะครับให้เหลือลเฉพาะสแตนดาร์ดอย่างเดียวและคิดว่าน่าจะนํากลับมาอีกรอบนึงนะครับในการตั้งค่าให้เป็นแบบโลแต่จริงๆนะผมคาดหวังการตั้งค่าระบบรีเจนให้เป็นแบบอะดัพตีฟด้วยซ้ําระบบอะดัพตีฟที่ผมหมายถึงเนี่ยผมเจอในรถยนต์ไฟฟ้าของทางฝั่ง BMW แล้วก็ทางฝั่งของ Mercedes Ben บนนะครับเวลาที่เราปล่อยคันเร่งเสร็จปุ๊บรถมันจะปล่อยไหลเหมือนรถยนต์น้ำมันเป,เป๊ะเลยนะแต่ว่าถ้ามันไปเจอรถคันหน้าที่อยู่ข้างหน้าของเราอะ รถมันจะเบรกให้อันนี้คือเป็นการเรียกว่าการรีเจนแบบอแดปตีฟนะครับเราได้ระยะทางด้วยแล้วก็ถ้าจะไปใกล้ๆรถคันอื่นเขาจะเบรกให้ด้วยผมมองว่าฟังก์ชันนี้เท sla น่าจะทําได้ง่ายๆนะครับเพราะมีเรดดงเรดาร์อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ค่อยว่ากันในอนาคตแต่เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอีกทีนึงน,นะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไอมิรดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ